จันสวัสดีค่ะเฟนดาลีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูสักหน่อย They ask you how you are you just have to say that you're fine จันสวัสดีค่ะเฟนดาลีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูซากุระในช่วงวิกฤตของเกาหลีทั้งเป็นช่วงโควิดซึ่งช่วงโควิดเนี่ยน่ากลัวมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกาหลีเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวได้เลยวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเลยเพราะว่ามาดูซากุระชุดก็ไม่ได้ค่อยเต็มเลยเนาะดูสิก็เฉยๆนะไม่ได้เด่นนะเพราะว่าทุกคนเขาก็ใส่แบบสีสันกันทั้งนั้นเลยก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องตกใจเลยเนาะอยากดูว่าซากุระที่เกาหลีเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักแบบว่าเพื่อนๆเนี่ยวันนี้พามากัน3ประเทศเลย3ประเทศก็คือมีไทยแล้วก็มีเพื่อนอินโดนีเซียแล้วก็มีเพื่อนชาวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นชาวลาวนะเราไปเจอเพื่อนๆกันดีกว่าฮัลโหลเฮ้ย hello Anita from Indonesia oh hi saya Anita dari Indonesia สบายดีชื่อแจ็คเนาะจับมาจากประเทศลาวยินดีได้พูดจาเย้อินนสารมัน들어올수있는데14일정도넌했지태국에서했고아했어어하고왔어그러면뭐나유럽에서프랑스태국원래태국에서이거만해너태국태국지금누나사는집뭐주변이위험하지않나아괜찮아오직장생활어때요즘에코로나테스트도했어어떻게됐어포지티브아니아니 양성양성아닌데 음성아เรามาดูเพื่อนกันเป็นไงฮะเพื่อนคนนี้นะคะทำงานอยู่ที่ LG นะคะซึ่งอิจฉามากที่ทำงานของนางก็ซากุระเยอะมากช่วงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการ work from home ใช่ไหมคะ work at home ไม่มีเนาะก็มีแค่วันเดียวแล้วก็แต่ก็ work from office เลย work from home ส่วนใหญ่ก็จะเป็น work กับผู้เนาะดูได้ไงความลับความลับของเราก็สถานการณ์ในออฟฟิศเป็นไงบ้างคะเขาก็ทำก็ออฟฟิศก็ทำงานปกตินะแล้วก็พยายามไม่ออกไปข้างนอกก็แค่ออฟฟิศแล้วก็กลับบ้านแล้วในออฟฟิศเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเขาแบบใส่แมสใส่อะไรปิดด้วยไหมคะหรือว่าก็ใส่นะใส่แต่แบบไม่ละอึดอัดแล้วก็ออกอึดอัดก็ออกอะไรอย่างงี้เนาะก็ทำงานต่อแล้วเขาก็มีแบบให้ไปตรวจหรือให้ไปอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีไม่มีเนาะถ้าอุณหภูมิสูงก็ให้ไปตรวจถ้าไม่มีอุณหภูมิก็อยู่อย่างนั้นเลยครับแล้วจุดโดฮันจาวันไหนอ๋ออินชอนอินชอนอินชอนน์지금몇명이지70명70명오근데격리되는사람50명밖에안될것같은데사망도없어요사망ถือว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยดีนะฮะใครที่อยากมาเที่ยวเกาหลีเนี่ยมาได้เลยบรรยากาศดีครับบรรยากาศรอบๆมีเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันข้างหลังหลังจากที่เราเดินเล่นกันเสร็จแล้วเนาะกลางวันก็จะพาไปกินร้านอาหารเกาหลีชื่อดังเป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินเลย wow. เมนูจะเป็นเมนูที่แบบว่าเมนูพิเศษของเกาหลีเลยจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบสไตล์เกาหลีแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนข้าวผัดพริกข้าวผัดไก่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าได้รับรางวัลของเกาหลีเลยเนาะไปดูกันเถอะว่าร้านอะไรถึงแล้วนะคะร้านมิลโบนนะคะโอ้เป็นร้านแบบว่าดีมากเลยนี่ร้านนี้ก็ได้รับรางวัลมิชลินปี2019แล้วก็ปี2018ด้วยต้องจองนะคนเยอะมากเอ๊ะมาถึงกันแล้วหรอมากันไวมากเลยสั่งพักมาโหใหญ่มากเลยค่ะอะไรอะไรใหญ่ค่ะนี่น่ารักมากเ
มาแล้วนะครับข้าวหน้าเนื้อนะครับเป็นข้าวหน้าเนื้อชื่อดังของทางร้านเราอีกเมนูนึงเป็นคาลิกุกซูหรือว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีนะคะอันนี้คือจะแบบเป็นเนื้อหมูทอดอูน่ากินมากเลยใช่มอกเกสมิตาอิตาลากิมาสเพื่อนๆเนี่ยก็ล็อกดาวน์แล้วเนาะที่เราก็เป็นไงคะล็อกดาวน์ใช่ไหมคะล็อกดาวน์12คนก็ล็อกดาวน์ค่ะ2คนอินโดนีเซียล็อกดาวน์ไหมคะ no 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 ล็อกดาวน์นะคะแบบว่า better than Thailand เนาะ no people don't go out people don't go out but there's no lockout in the city and government still allow people to go travel to hometown I see หุยน่ากินมากมากดูดิมันสื่อเต็มปากเลยอร่อยแบบไม่หวานเลยอ่ะข้างล่างหวานข้างล่างหวานใช่ป่ะ